ได้ยังอันนี้ชัดไหมนี่เปลี่ยนเครื่องแล้วนะชัดยังไอ้สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะหลอชัดยังก็ชัดขึ้นก็ได้อะชัดขึ้นก็ได้เหรอภาพมันชัดภาพมันชัดแต่เสียงมันคล้ายๆไอ้หายอะแต่ว่าตอนนี้มันดีมันเริ่มหรอตอนนี้ไม่หายแล้วดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะฟลาวแหม่มแหม่มห้าคิดว่าชัดเจนขึ้นแล้วใช่ไหมคะแหม่มห้าเห็นไหมโนดิชัดโอเคโอเคผมไม่มีเอ็กซ์อยู่แล้วเออก็อยากให้ยายช่วยดูรายการให้หน่อยเฮ้ยมันคือรายการอะไรนี่มันคือรายการฟิล์มฟอร์แฟนผมจะปล่อยเร็วๆนี้อยากให้ยายช่วยมันให้หน่อยแล้วแบบรายการนี้มันเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรทำอะไรหรอให้ยายดูไงหรอได้แต่ว่าเราจะยายต้องระหว่างที่ยายดีเราจะไม่ให้คนอื่นรู้นะอ๋อหรอให้แบบเป็นรีแอคคุณยายเฉยๆหรอใช่เราอยากหรอถ้างั้นไม่ต้องเปิดก็ได้ไม่ต้องเปิดถ้างั้นไม่ต้องเปิดก็ได้เดี๋ยวคุณยายรีแอคให้เดี๋ยวนี้แล้วโอ๊ยอ๋อดีมากเลยได้ยายทำไม acting ชัดแย่มากเลยหรอใช่จ่ายแย่มากจ้ะโอเคคุณยายจะเปิดแล้วนะจังหวะแรกที่เขาเข้ามาจริงเนี่ยฟังอยู่ดูอยู่คุณโอเคเธอบอกว่าเธอเป็นคนประมาทหรอแล้วก็แถเธอต้องไปแถอะไรไม่ถ่ายหน้าหยอกหยอกหรอสวัสดีขโมย1 2 3มันจะเริ่มแล้วเธอเซอร์ไพรส์คือจะไปเซอร์ไพรส์แฟนหรอบอกไม่ได้หรอเรายังไม่ให้ใครรู้เราแค่อยากให้ยายคอมเมนต์ว่าแบบมันดีไหมได้บอกได้ประมาณนึงไม่อยากให้ลงดีเทลได้อันนี้พี่ฟิล์มเขาสวัสดีอยู่สมมติพี่ฟิล์มสมมติว่าเรานั่งดูแล้วแบบพี่แบบคุณยายกินไวน์ไปด้วยได้ไหมคุณยายอยากขนาดนั้นเลยเหรอมีความหลบกล้องใช่อันนี้ดูอยู่อันนี้คุณผู้ชมคุณยายเขาเข้าไปเซอร์ไพรส์ใครคนหนึ่งอยู่ดูสิเอาหรอแล้วเธอไปแอบเอาอุ้ยตายแล้วเป็นครั้งแรกมันเรียกว่าเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกครั้งแรกของผมไม่เป็นไรครั้งแรกมันจะเจ็บหน่อยเดี๋ยวก็จะชินอะไรครั้งแรกอะไรเล่นเวทเล่นแบบพวกเล่นเวทเล่นเวทกล้ามเนื้อมันจะอักเสบเลยแบบกล้ามเนื้อมันจะอักเสบเยสนี่อยู่นะคือเขาก็ไม่รู้ตัวเลยหรอไม่รู้เขาไม่รู้ตัวมาก่อนว่าผมจะไปหาเขาแล้วจะไปเซอร์ไพรส์เขาอ๋อเหรออันนี้คืออ๋อเธอก็ไปปลอมตัวอย่างเงี้ยหรออุ้ยบ้าจังเอาแล้วอ๋อตอนนี้คุณฟอลโลเวอร์พี่ฟิล์มเขากำลังทำกาแฟเขากำลังบดกาแฟอยู่นะเอาแล้วเขาหยิบขนมเขาหลบมีการหลบด้วยอุ้ยบ้าจังตื่นเต้นอ้าวกลายเป็นว่าคุณพิมธนาก็คือเดือไปเองจ้ะแล้วก็ไปคิดเงินก็ด้วยก็คือทำรายได้ของร้านก็คือหายไปประมาณ300,000 บาทนะจ๊ะตอนนี้ซื้อให้เขาใหม่เลยอย่างนั้นนะซื้อร้านให้เขาใหม่เออใช่เขาก็ไม่รู้ตัวเลยหรอเธอเขาก็เฮ้ยเขาเริ่มจะโป๊ะหรือไม่อันนี้คุณยายดูอยู่นะว่าพี่กำลังจะโป๊ะหรือไม่แล้วเขาก็เดินตัวงอเขาก็ตัวงอแล้วเขาก็เดินหนีแฟนคลับเธอเขาหนีไปเลยอ่ะเธอเขาหนีไปเลยอ่ะเขาชอบเธอจริงหรือเปล่าหัวพี่ฟิล์มผมก็เริ่มไม่แน่ใจว่ากำลังเก็บเขาก็เดินแล้วเขาก็ไปหลบหลังเพื่อนแล้วเขาก็ทำไมพี่ฟิล์มทำไมเขาเหมือนกลัวเธอเลยพี่ฟิล์มโอ้ผมก็เป็นงงเหมือนกันว่าเขาเป็นยุ่งจ้าตอนนี้แฟนคลับของเธอคือคุณน้องคนนี้เขาคือเหมือนอาการจิตหลุดไปแล้ว
อย่าบอกอย่าบอกชื่อนะเราไม่บอก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 สวัสดีจุวาอิมแล้วก็โมเมดด้วยนะคะแล้วก็จิบจิบด้วยจิบจิบนี่ไงหล่อเนี่ยตอนนี้ก็คือโปรแล้วอ่ะดอกหนึ่งดอกหนึ่งพิมธนภัทรโปรบ้าจังมีสบายของเฮ้ยเราสปอยเยอะไม่ได้นะยายได้เราอยากให้คนให้เขาไปดูอย่างเทปนึงนี่เธอมีกี่คนเนี่ยอุ้ยแต่ผมลืมหลบกล้องค่ะลืมหลบกล้องเทปนึงนี่มีกี่คนน่ะเทปนึงก็หนึ่งเทปนึงก็ทำทีละคนอ๋อหรอหรอเพราะว่ามันใช้ทับเวลาในการทำรีเสิร์ชเวลาการเตือนตัวนึงดูสิดูสิอุ้ยก็มีมอบของมอบข้าวอะไรด้วยดูสิอ๋อคือแบบถ้าเธอจะไปเอาของเอาอะไรไปให้คราวนี้เธอก็ต้องสืบหมดเลยเหรอถูกต้องคือทำรีเสิร์ชมาสืบมาหมดเลยว่าเขาชอบอะไรช่วงนี้เขาทำอะไรอยู่แล้วก็สืบชีวิตเขามาเฮ้ยเขาเขินจริงอ่ะเธอแล้วเธอจะได้เธอไปแตะต้องตัวเขาด้วยหรอเธอเอาแอลกอฮอล์สเปรย์ฉีดแขนเขาหลังจากฉีดฉีดแล้วฉีดดูสิแล้วฉีดก่อนเพื่อความปลอดภัยดูสิโอ้ยเธอเขาดูดีเขาตาละเขาดูดีใจจริงนะเขาดูดีใจจริงนะแต่เมื่อกี้เขายายบอกว่าเขาดูรังเกียจผมอยู่เลยนะตอนแรกเขาวิ่งหนีเขาวิ่งหนีแบบวิ่งหนีแบบน่าเลิกเลยอ่ะเธออ๋อไม่ถามว่าคุยอะไรกันตอนนี้คือนี่แบบคนแบบมีคนถามว่าคุยอะไรกันตอนนี้ก็คือคุณยาพี่ฟิล์มเนี่ยก็มีรายการใหม่ของข้าใช่แล้วคุณจะให้คุณยายดูโอ้ยใช่ดีนี่ไงไมค์ประไมค์เนี่ยคือนี่ไมค์ประไมค์จะอธิบายให้ฟังโดยฟิล์มธนภัทรอธิบายสิ คือตอนนี้ผมมีรายการชื่อว่าฟิล์มพอแฟนแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยลอสออกไปซึ่งจะปล่อยเร็วๆนี้ก็อยากให้ยายมาดูว่าแบบคอมเมนต์หน่อยไงบ้างรักไหมควรปรับปรุงตรงไหนบ้างดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนเอ็นดูน่ารักเชียร์ดูสิคุณแฟนคลับเขาก็รู้สึกแบบตกอกตกใจแล้วก็ตื่นเต้นจริงนะนี่คุณยายก็คือดูตอนนี้คุณยายดูรายการพี่ฟิล์มอยู่ซึ่งไม่มีใครได้ดูเลยมีคนได้ดูมา3คนแล้วนั่นคือใครมั่งคนแรกเป็นพี่มะตูมคนที่สองเป็นเอสเธอร์เอสเธอร์สู่เหรอใช่แล้วก็ตรงอันนี้คือแสดงว่าฉันคือคุณยายคือคนที่สี่เหรอเอ็นดูใช่ไหมเอออาชนะน่ารักดีเธอจบยังจบแล้วจบแล้วตอนนี้ก็คือเหลืออีกประมาณ12วีอ่ะยายต้องบอกวีขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าอะไรเนื้อหามันจบแล้วใช่ไหมจบแล้วจบแล้วอ่ะปรบมือไอ้ฟิล์มธนภัทรปรบมือทุกคนปรบมือขอบคุณค่ะปรบมือแล้วปรบมือไอ้ฟิล์มปรบมือไอ้ฟิล์มเดี๋ยวให้คนนี้ปรบมือให้ด้วยดีกว่าเดี๋ยวให้คนนี้คุณฟ้าใหม่คะปกมือให้พี่ฟิล์มหน่อยได้ไหมคะยอมยายสิลูกเจ้าของบริษัทคุณแบบคุณฟ้าใหม่เขาจังปกมือให้เลยนะเธอเฮ้ยเธอไม่ใช่เบาเลยนะจ๊ะก็คืออยากให้คอมเมนต์หน่อยอยากให้คอมเมนต์ว่าเป็นยังไงในทัศนคติของยามันดียังไงไม่ดียังไงน่ารักมากคุณยายเนี่ยชอบรายการที่แบบว่ามีไอเดียเริ่มต้นแข็งแรงแล้วก็เกาะไอเดียนั้นไวไม่ต้องแบบวกแวกไปกับเรื่องอื่นอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยชัดเจนดูแล้วก็ยิ้มกริ่มยิ้มแบบยิ้มเอ็นดูอ่ะมันก็มันเนื้อออกมามันเป็นประมาณ10เท่าไหร่นะ10นาที10 10กว่านาทีถูกต้องดีน่ารักคุณยายอ่ะชอบรายการแบบอย่างทุกวันนี้ถ้าคุณยายทำรายการเองอ่ะคุณยายก็จะทำรายการที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้ตัวของเรามันต้องทำให้กับคนที่เขาดูอยู่หรือว่าแบบหรือทำให้แบบเป็นประโยชน์กับคนอื่นเข้าใจป่ะคนดูต้องแฮปปี้
อะไรอย่างเงี้ยคุณยายดูแล้วคุณยายแฮปปี้คุณยายนี่ยิ้มแฉ่งตื่นเต้นใจจังเลยเมื่อก่อนก็เป็น FC ยายเหมือนกันนะตอนดูรายการตอนยายทำรายการแรกๆชอบดูมากชอบตอนยายทำรายการแรกๆพอหลังๆก็คือเริ่มเกลียดหลังๆยายไม่ยอมทำยายไปทำรายการอื่นแต่แต่ว่าก็ดูแต่ว่าก็ดูทุกรายการของยายนะจ๊ะโอ้เธอต้องมาออกแหละเธอต้องมาออกได้อีกรอบแล้วนะเพราะเธอเพิ่งมารายการจะได้ไปหมดเดียวเองนะเธอใช่ยายยายไม่ยอมมาขอคิวไปสักทีอ่ะขอเดี๋ยวหลังไหมเดี๋ยวขอไปเรื่อยๆนั่นแหละเห็นนะรายการแบบนี้มีคนแบบเนี้ยฮันนี่ฮันนี่ยูแมนนะคือแบบคุณยายเจ้าทำรายการนี้มันแฮปปี้คนทำแฮปปี้คนดูแฮปคนทำแฮปปี้แขกรับเชิญแฮปปี้คนดูก็จะแฮปปี้ไปด้วยซึ่งรายการฟิล์มฟอร์แฟนเนี่ยก็คือแฮปปี้ตั้งแต่เริ่มจนจบอย่างงี้เราดูเราก็จะแบบยิ้มยิ้มเพลย์วันไหนงุดหงิดมันก็จะเป็น10นาที10กว่านาทีที่แบบว่าเราเฮ้ยได้เอิ่มอาร์ได้ยิ้มแฉ่งอย่างงี้เป็นต้นก็คือต้องชนให้ต้องชนยอมกลับเมื่อไหร่เนี่ยกลับพรุ่งนี้ครับมาเหรอและรายการนี้จะได้ดูเมื่อไหร่จ๊ะจ๊ะจริงๆตามแพลนน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าแต่ว่าเขายังไม่บอกวันชัดเจนจะจำได้ว่าเป็นอาทิตย์หน้ารอพี่ดูรอดูส่งมาเดี๋ยวจะช่วยแชร์ให้โอ้ยขอบคุณครับน่ารักที่สุดในราคา 30,000 บาทถ้าเป็นสตอรี่ 70,000 บาทถ้าเป็น IG โพสต์ใช่หรือไม่ใช่ส่งมาได้เดี๋ยวจะแชร์ให้ได้ครับแล้วที่อยู่จังหวัดไหนแล้วผมว่ายายไม่เป็นไรครับถ้าอยู่จังหวัดอะไรนะเมื่อกี้ฉันฟังไม่รู้เรื่องตอนนี้อยู่ราชบุรีครับราชบุรีแฟนๆราชบุรีเขาไปทักทายเธอหรือยังเขาไปหามาแล้วมากันบ้างแล้วกลับสวัสดีด้วยเอ็นจอยนะเดี๋ยวรอดูนะพี่ฟิล์มนะได้เลยครับขอบคุณมากนะบ๊ายบายครับทำหน้าตลกให้เขาแคปทำหน้าตลกให้เขาแคปแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากครับปิดยังไงอ่ะเดี๋ยวผมปิดให้เจอแล้วเจอแล้วบ๊ายบายยายไปแล้วไม่รบกวนเวลายายก็ใกล้แล้วใกล้แล้วฟิล์ม for fan ใกล้จะได้ดูแล้วอาทิตย์หน้าถ้าไม่ผิดพลาดอะไรแล้วเมื่อกี้ต้องขอบคุณยายมากซึ่งเป็นการรบกวนเวลาอันแสนมีค่าของคุณยายมากคุณยายกำลังนั่งสังสรรค์กับเพื่อนๆเห็นแล้วคือโอเคเราควรค่าแก่การปล่อยคุณยายไปก็จริงๆต้องบอกก่อนว่ารายการนี้เราตั้งใจทำไม่ว่าจะตั้งแต่ขั้นตอนการรีเสิร์ชเลือกและแขกรับเชิญวิธีการต่างๆเรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรที่เราไม่เคยทำเราอยากทำอะไรที่ทำแล้วแขกรับเชิญเรามีความสุขแล้วเราเองก็มีความสุขด้วยแล้วเราก็คิดว่าอย่างที่ยายบอกไปว่าถ้าตัวเราทำมีความสุขแขกรับเชิญมีความสุขคนดูก็น่าจะมีความสุขไปกับเราก็อยากให้ทุกคนได้ดูรายการฟิล์ม for fan เร็วๆเหมือนกันถ้ารู้ยังไงวันออนแอร์เวลาจะรีบแจ้งมานะครับก็ยังไงฝากติดตามทุกๆคนเอ้ยไม่ใช่ต้องฝากทุกๆคนติดตามรายการของเราด้วยฟิล์ม for fan ก็ถือว่ารายการนี้เป็นรายการแรกของเราเลยก็เราตั้งใจทำเต็มที่ก็ถ้ารายการออนไปแล้วมีข้อผิดพลาดอะไรอยากให้เสริมอะไรอยากใ
ปรับเปลี่ยนอะไรก็ลองเสนอแนะเข้ามาได้ไม่ว่าจะทางเราทางทีมงานทางchannel ของ One Pay Go ก็ดีอย่าลืมใครที่อยากดูไปกด subscribe ใน channel YouTube One Pay Go ไว้รอก่อนเลยเชื่อว่าเร็วๆนี้ทุกคนจะได้ดูอย่างแน่นอนโอเคไหมเร็วๆนี้ถ้าเราจะไม่ผิดเป็นอาทิตย์หน้าก็ยังไงก็ฝากติดตามรายการ Film for Fan ด้วยนะครับเราตั้งใจทำเต็มที่ก็หวังว่าทุกๆคนที่ได้ดูจะมีความสุขไปกับเราไปกับแขกรับเชิญ ก็สำหรับช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเย็นแล้วเนาะนี่อยู่ราชบุรีก็อากาศก็ค่อนข้างหนาวแล้วตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าส่วนกลางวันก็ร้อนนิดหน่อยก็ยังไงผมเชื่อว่าทุกๆภูมิภาคของประเทศไทยอากาศก็คงจะเริ่มเย็นก็อยากให้ทุกคนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันก็กลัวว่าทุกคนจะไม่สบายกันก็ยังก็เป็นห่วงนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปนอนก่อนพรุ่งนี้ถ่ายละครเช้ายังไงก็คิดถึงทุกคนเสมอนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูรายการฟิล์ม for fan เร็วๆนี้แล้วเราอยากเห็นความสุขของทุกคนแล้วยังไงก็อย่าลืมเข้าไปกด subscribe ใน YouTube One Play Go นะครับบ๊ายบาย Good night everybody บ๊ายบาย